ะจังของแม่หนูหิวจังเลยอะค่ะคุณแม่มีอะไรให้หนูทานบ้างอะคะงั้นเดี๋ยวแม่จะทำอะไรให้กินนะจ๊ะลูกรอแป๊บนึงนะโอเคค่ะคุณแม่งั้นวันนี้ทำราเมงให้ลูกกัดจังทานก็แล้วกันเริ่มจากการทำเส้นก่อนเลยอันดับแรกแม่ก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะจ๊ะแล้วก็ไข่ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำ
นำแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปในเครื่องตีแป้งเลยเราก็จะได้แป้งแบบนี้นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะแบ่งเป็น2อันแล้วเราก็มานวดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นเลยจ้าตอนนี้แม่ก็ได้เส้นแล้วนะต่อไปก็เอาไปเข้าตู้อบกันเลยแล้วแม่ก็จะมาทำเส้นสูตรพิเศษอีกแบบนึงนะจ๊ะเทข้าวโพดกระป๋องใส่ลงไปแล้วนวดให้เข้ากันเลยจ้าว้าวแป้งกลายเป็นสีเหลืองนวลมากๆเลยแล้วก็นวดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆแบบเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยจ้าโอ้โหสีน่าทานมากๆเลยมีกลิ่นหอมข้าวโพดอ่อนๆด้วยต่อไปแม่ก็จะมาทอดเนื้อนะใส่เนยลงไปพอเนยละลายแล้วแม่ก็จะใส่เนื้อตามลงไปจ้าเนื้อของแม่สุกแล้วตักพักไว้ก่อนนะเอาล่ะต่อไปแม่ก็จะมาต้มน้ำซุปนะเติมน้ำเปล่าลงไปพอน้ำเดือดได้ที่แล้วแม่ก็จะใส่ไก่ลงไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยตามด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็คนให้เข้ากันน้ำซุปของแม่เริ่มเป็นสีเหลืองน่าทานแล้วล่ะจ้าแล้วแม่ก็จะมาดาวไข่นะจ๊ะต่อไปแม่ก็จะมาหั่นผักนะตอนนี้แม่ก็เตรียมของครบแล้วนะนำมาจัดใส่ถ้วยเลยดีกว่าก่อนอื่นใส่เส้นลงไปก่อนเลยตามด้วยผักกาดขาวแครอทตามด้วยเนื้อไข่ดาวตามด้วยสาหร่ายแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปเลยจ้าว้าวเสร็จไปแล้ว1เมนูจ้าต่อไปแม่จะมาทำเกี๊ยวซ่านะจ๊ะใส่แป้งลงไปตามด้วยไข่เติมน้ำลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วแม่ก็จะใส่สตรอเบอรี่ผสมลงไปก็จะได้เนื้อแป้งสีชมพูแบบนี้จ้าเมื่อแป้งของเราเซตตัวแล้วเราก็จะเอาแป้งไปนวดกันนวดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะจ๊ะเมื่อได้แป้งแล้วเราก็จะมาใส่ไส้กันแม่ก็จะใส่สาหร่ายลงไปแล้วก็พับประกบแบบนี้เลย
ตอนนี้เราก็ได้เกี๊ยวซ่าแล้วนะจ๊ะเอาไปทอดกันเลยสุกแล้วสีชมพูน่ากินเชียวแล้วแม่ก็จะมาหั่นผักทำซุปนะจ๊ะตั้งหม้อลงไปใส่น้ำพอน้ำเดือดก็ใส่เครื่องต้มยำที่เตรียมไว้ลงไปเลยพอผักสุกแม่ก็จะเติมกะทิลงไปคนให้เข้ากันแล้วแม่ก็จะใส่ซอสต้มยำลงไปน้ำซุปต้มยำนี่หอมมากๆเลยล่ะเอาล่ะตอนนี้ก็เตรียมของครบแล้วนำมาตักใส่ถ้วยกันเลยจ้าใส่เส้นลงไปตามด้วยเกี๊ยวซ่าสาหร่ายเส้นแล้วก็ไข่กุ้งจ้าเติมสาหร่ายลงไปใส่ด้วยน้ำซุปต้มยำสูตรเด็ดของแม่จ้าไหนๆวันนี้เราก็มีราเมงที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วแม่ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับชาเขียวญี่ปุ่นด้วยเลยเติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็ใส่ใบชาจากญี่ปุ่นปิดฝาทิ้งไว้3นาทีคุณแม่คะหนูหิวแล้วนะคะคุณแม่ทำอาหารเสร็จหรือยังคะนี่ไงล่ะจ๊ะกัจจังโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะคุณแม่งั้นกัจจังขอกินเลยนะคะรอไม่ไหวแล้วค่ะเติมพริกไทยอีกนิดพี่ครัวจริงๆเลยขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าลูกถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ